สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบอกเล่าประสบการณ์นะคะในการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงของจังหวัดขอนแก่นก็คือแบ่งปันประสบการณ์นะคะในการที่เราได้ทำงานมานะคะงานวิจัยของเราจะไม่พูดรายละเอียดที่เป็นเชิงลึกมากในงานวิจัยนะคะเพราะว่าเราทำงานวิจัยแบบออนฟาร์มนะคะทำกับชาวบ้านทำแบบทดสอบและพัฒนานะคะก็ปัญหาของเขาเนี่ยมันจะมีหลากหลายนะคะถ้าเราไปลงแปลงถั่วลิสงจะรู้ว่ามีปัญหาเยอะในเรื่องของโรคแมลงนะคะแล้วก็ในเรื่องของเมล็ดรีบนะคะเนี่ยจะมีเมล็ดรีบก็ปัญหาใหญ่ๆของเขาก็จะเป็นเรื่องแบบนี้นะคะแล้วก็มีบางพื้นที่ก็มีเสี้ยนดินแต่เสี้ยนดินก็อาจจะไม่ค่อยรุนแรงมากนะคะเสี้ยนดินก็คือเป็นแมลงชนิดนึงที่เข้าไปอยู่ในเมล็ดแล้วก็ทำให้ไม่สามารถได้ผลผลิตได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไวรัสยอดไหม้นะคะอาการนี้ถ้าใครปลูกถั่วลิสงก็จะเจอกันบ่อยๆเป็นอาการที่สำคัญที่พบอันนี้ก็คือพื้นที่ที่เราไปทำงานนะคะก็อยู่ที่อำเภอสีชมพูตรงนี้นะคะของจังหวัดขอนแก่นก็มาดูอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับข้อมูลตรงนี้มากนะคะก็จะให้ดูไว้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะก็ครัวเรือนที่เกี่ยวข้องก็เป็นพันนะคะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแต่ว่าผลผลิตก็ค่อนข้างต่ำแต่จริงๆแล้วผลผลิตถั่วลิสงเนี่ยมันสามารถยกระดับขึ้นมาได้แต่ว่าส่วนใหญ่เกษตรกรน่ะยังอาจจะทำมีการจัดการแปลงการจัดการเมล็ดพันธุ์การปลูกการดูแลรักษาการใส่ปุ๋ยไม่ค่อยเหมาะสมนะคะก็ทำให้แทนที่จะได้ผลผลิตเยอะก็อาจจะได้ผลผลิตไม่คุ้มค่ากับการลงทุนหรือว่าได้น้อยนะคะแบบนั้นก็คือแนวทางก็คือเราก็ไปเข้าไปดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะก็ถั่วลิสงเนี่ยจะปลูก2ฤดูนะคะก็คือมีทั้งฝนทั้งแล้งนะคะถ้าฤดูฝนถ้าเริ่มต้นก็เก็บเกี่ยวข้าวนะคะฤดูแล้งก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภามีนาหรือบางคนปลูกเร็วมากเลยก็ตั้งแต่เดือนนี้เลยพฤศจิกายนนะคะพฤศจิกายนก็คือจะปลูกถั่วลิสงในช่วงฤดูแล้งก็ไปเก็บเอาช่วงสักประมาณมีนาเมษานะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะรอฝนเพื่อที่จะปลูกในฤดูฝนในช่วงมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาช่วงนั้นก็จะไปเก็บเอาสักกันยาตุลาอันนี้จะเป็นถั่วฤดูฝนก็เป็น2ฤดูนะคะถ้าเกษตรกรท่านใดสามารถที่จะทำได้แบบนี้เขาก็จะสามารถเก็บรักษาพันธุ์ถั่วลิสงไว้ใช้เองทั้งหน้าฝนหน้าแล้งหน้าฝนก็มาปลูกในสภาพไร่นะคะหน้าแล้งก็เอาไปปลูกลงในนาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเก็บเมล็ดพันธุ์ต่อเนื่องแบบนี้นะคะก็สามารถจะคัดคุณภาพเมล็ดพันธุ์เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้งานได้เองโดยไม่ต้องไปซื้อนะคะเนื่องจากว่าถั่วลิสงนั้นเป็นพืชน้ำมันพืชน้ำมันก็คือถ้าเก็บได้เกิน4งานวิจัยนั้นบอกว่าถ้าเก็บเกิน4เดือน 3-4 เดือนนี่ก็ความงอกจะลดลงแล้วในข้อเท็จจริงก็คือว่าถ้าเราดูนะคะมันก็จะหืนมีกลิ่นมีอะไรแบบนั้นด้วยมันก็ไม่น่ารับประทานด้วยนะคะถ้าถั่วลิสงสดใหม่ก็จะอร่อยนะคะแล้วก็จะมีคุณภาพดีไม่ว่าจะในแง่ของการรับประทานหรือการเป็นเมล็ดพันธุ์ก็ตามนะคะก็เราก็เข้าไปทดลองกับเกษตรกรนะคะที่ขอนแก่นนะคะก็เราก็เอาพันธุ์ใหม่เข้าไปลองก่อนแล้วกันว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าขอนแก่น6เนี่ยได้ปรับปรุงพันธุ์แล้วก็ได้รับรองพันธุ์ในปี2547นะคะถ้าจำไม่ผิดแล้วมันมีพันธุ์ใหม่ออกมานะคะในช่วงหลังๆนะคะปี52น่าจะประมาณไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเป็นพันธุ์ที่ออกมาตอนหลังก็คือขอนแก่น 84-7 และ 84-8 ที่เป็นพันธุ์แนะนำออกมาหลังจากขอนแก่น6นะคะขอนแก่น6เนี่ยเป็นพันธุ์ถั่วเมล็ดโตที่แบบชาวบ้านชอบปรับตัวได้ดีในหลายสภาพพื้นที่มากแล้วก็เกษตรกรก็จะชอบเนื่องจากเมล็ดโตแล้วก็เก็บได้เยอะนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตได้ดีแต่ว่าเนื่องจากมีพันธุ์ใหม่มาแล้วก็จะไปเข้าไปดูว่าเกษตรกรชอบไหมแต่ละพันธุ์ที่เรารับรองมาใหม่นะคะก็จะเกษตรกรเขาก็จะส่วนใหญ่ก็จะไม่พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่ปรับสภาพดินก็จะปลูกตามธรรมชาติเนื่องจากว่ามีถั่วลิสงนี่เป็นเหมือนแบบว่าบางครั้งนะคะอย่างกรณีบางพันธุ์อย่างไทยนาน9เนี่ยไม่ได้ใช้ปุ๋ยไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้อะไรเลยก็ยังสามารถให้ผลผลิตได้ดังนั้นเกษตรกรก็บางส่วนก็ยัง
คิดว่าการลงทุนแบบถั่วลิสงเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนมากก็เลยไม่ต้องใช้ปัจจัยอะไรเยอะแล้วก็เป็นเหมือนพืชที่ไปปลูกเสริมรายได้นะคะไม่ใช่พืชหลักที่จะต้องไปทุ่มลงทุนมากนะคะเขาก็จะไม่ค่อยได้ลงทุนเยอะแต่ว่าถ้าสามารถเพิ่มอีกนิดนึงนะคะจัดการก็จะสามารถเกษตรกรจะมีความคุ้มค่าขึ้นมาเยอะเลยนะคะคือไม่ต้องไปทำละเอียดมากไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะมากแต่ก็ทำนิดนึงนะคะก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีความแตกต่างนะคะก็จะมีความแตกต่างกันในการปฏิบัติอยู่นะคะเกษตรกรบางร้านก็จะพ่นอาหารเสริมไม่ใช่อาหารเสริมนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยเลยเป็นปุ๋ยพวกปุ๋ยเกล็ดหวีทองหรืออะไรพวกนั้นนะคะที่เป็น24 8 8หรืออะไรนี่ปุ๋ยเกล็ดเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นปุ๋ยที่เกษตรกรใช้นะคะซึ่งก็จะพ่นนะคะหลังจากก่อนออกดอกและหลังออกดอกข้อมูลที่ดูนะคะอันนี้จะเป็นลายตานิดหน่อยข้อมูลที่จะดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะว่าเนี่ยวิธีเกษตรกรกับวิธีการทดสอบนั้นคือส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยต่างกันทางสถิติแต่ว่าเมล็ดของขอนแก่น6เนี่ยมันจะเมล็ดเขาจะโตกว่าขอนแก่น8 4/7และ/8อยู่แล้วนะคะแต่ว่าผลผลิตนั้นที่ได้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าใกล้เคียงกันนะคะ900-900กิโลต่อไร่นะคะเป็นผลผลิตฝักสดก็ข้อมูลพวกนี้จะเป็นข้อมูลในลักษณะเชิงเศรษฐศาสตร์ที่จะบอกว่าการลงทุนนั้นมีความคุ้มค่าหรือไม่เนื่องจากว่ารายได้ที่เข้ามาต้นทุนที่เราให้ใช้ไปแล้วก็ผลตอบแทนที่กลับมานั้นมีความคุ้มค่ากับการลงทุนไหมค่า BCR ก็คือ Benefit Cost Ratio สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุนลงทุน1บาทคุณได้ตอบแทนมาเท่าไหร่อย่างอันนี้ก็คือลงทุน1บาทได้มา3บาทก็แสดงว่าคุ้มค่านะคะก็คือเกิน1บาทปุ๊บก็ถือว่าคุ้มค่า 1.5 นี่ก็คือ5นั่นก็คือเป็นรายได้ที่เป็นกำไรนะคะที่เกิดจากการลงทุนก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลเชิงวิชาการไปหน่อยนะคะแต่ว่าก็ชี้ให้เห็นว่าในการผลิตถั่วลิสงนั้นการที่จะได้ผลผลิตสูงการที่เกษตรกรจะได้ผลผลิตสูงนั้นก็จะมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวที่เขาจะดูเรื่องของปัจจัยองค์ประกอบอะไรบ้างที่เป็นผลผลิตที่เขาจะดูก็เป็นเรื่องของจำนวนต้นต่อจำนวนหลุมปลูกต่อไร่จำนวนฝักต่อหลุมนะคะแล้วก็ผลผลิตฝักสดผลผลิตฝักแห้งเปอร์เซ็นต์กระเทาะนะคะแล้วก็น้ำหนัก100เมล็ดนะคะเปอร์เซ็นต์กระเทาะนี่ก็คือจะเป็นเมื่อแกะออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเปอร์เซ็นต์กระเทาะสูงๆเนี่ยก็แสดงว่าผลผลิตของเรานั้นมันมีเมล็ดเต็มเยอะนะคะผลผลิตก็คือมีคุณภาพว่าอย่างนั้นเลยนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะก็ของวิธีการของที่นำเข้าไปนะคะก็พบว่าในฤดูฝนเนี่ยผลผลิตของวิธีการของเราที่เข้าไปพันธุ์ใหม่ที่เข้าไปเนี่ยก็รู้สึกว่าจะตอบแทนให้ผลตอบแทนที่ดีนะคะทั้งในเรื่ององค์ประกอบผลผลิตนะคะทั้งเรื่องของจำนวนหลุมผลผลิตฝักสดนะคะได้ใกล้เคียงกันนะถือว่าใกล้เคียงกันข้อมูลอันนี้ก็เป็นข้อมูลเสียสารเมื่อกี้นะคะคือมันเป็นอันนี้เป็นปี59ที่ทำนะคะเป็นฤดูฝนเมื่อกี้เป็นฤดูแล้งนะคะก็คือทำต่อเนื่อง